วันนี้เวลา 14:41 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนเรศวรประจำปีการศึกษา2564ณหอประชุมมหาราชอาคารอุทยานองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชมหาวิทยาลัยนเรศวรอำเภอเมืองพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลกโดยปีนี้สภามหาวิทยาลัยมีมติมอบปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิติมาศักดิ์แก่พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีและผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน4คนทั้งนี้มีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีเข้ารับปริญญาบัตรรวมจำนวน 2,555 คนในโอกาสนี้ผู้แทนพระองค์มีโอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษาใจความสำคัญตอนหนึ่งว่าโลกปัจจุบันเป็นโลกแห่งข้อมูลข่าวสารยิ่งเทคโนโลยีเจริญก้าวหน้ามากขึ้นเท่าใดคนเราก็ยิ่งติดต่อสื่อสารกันได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นเท่านั้นทั้งยังสามารถสื่อสารไปในวงกว้างได้อย่างทั่วถึงพร้อมกันในคราวเดียวด้วยเหตุนี้ในแต่ละวันบุคคลจึงสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารจำนวนมากได้จากหลากหลายช่องทางและสะดวกรวดเร็วมากขึ้นกว่าแต่ก่อนแต่ในการรับข้อมูลข่าวสารต่างๆนั้นหากไม่ระมัดระวังก็อาจก่อให้เกิดโทษทั้งแก่ตนเองและผู้อื่นได้บัณฑิตเมื่อสำเร็จการศึกษาออกไปดำเนินชีวิตและปฏิบัติงานในสังคมแห่งข้อมูลข่าวสารจึงควรระมัดระวังให้มากในการรับและนำข้อมูลข่าวสารไปใช้โดยจะต้องตรวจสอบข้อมูลและแหล่งที่มาของข้อมูลให้ชัดเจนก่อนทั้งต้องใช้วิจารณญาณเพื่อคิดวิเคราะห์เนื้อหาสาระให้ถี่ถ้วนรอบคอบไม่ด่วนสรุปหรือตัดสินใจเชื่อสิ่งใดโดยปราศจากเหตุผลรองรับตามเป็นจริงเมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่าสิ่งใดดีสิ่งใดถูกต้องจึงค่อยรับมาเป็นประโยชน์หรือนำไปเผยแพร่ถ่ายทอดเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมต่อไป